็กลายเป็นชื่องานด้วยเอารอยกาวซิปใช่ไหมค่ะอาทิตย์เดียวนะครับกว่ารายได้ไปแล้ว100 ล้านทั่วประเทศครับกับภาพยนตร์เฟรนด์โซนระวังสิ้นสุดทางเพื่อนนี่ภาพยนตร์เรื่องแรกต้อนรับปี62ของ GTH นะครับที่ได้สองแสดงวัยรุ่นชื่อดังครับคุณใบเฟิร์นพิมพ์ชนกแล้วก็นายณภัทรเนี่ยมาร่วมแสดงโดยเมื่อวานนี้ครับมีการจัดกิจกรรมดูหนังรอบพิเศษ Friend Zone ข้ามเส้น100ล้านเอาอร่อย90นี่บรรยากาศในงานก็เป็นไปอย่างสนุกสนานนะครับรวมทั้งยังมีโชว์พิเศษจากเหล่านักแสดงและผู้กำกับนอกจากนี้ก็ยังมีการมอบรายได้ให้แก่มูลนิธิสร้างรอยยิ้มอีกด้วยครับวันนี้มันเป็นวันที่แบบพอเราได้รู้สึกได้รู้แล้วว่าที่เราปีนเขากันขึ้นไปถ่ายเราปิดวัดชเวดากองถ่ายกันแล้วมันผลลัพธ์มันเป็นยังไงมันวันนี้มันคุ้มค่าเหลือเกินดีใจมากเพราะว่าเราไปเซอร์ไพรส์เนี่ยเห็นคนนั่งถึงแถวหน้าสุดแล้วเราแบบดีใจแล้วก็ขอบคุณที่เขาอดทนแล้วอยากดูมากตอนนี้มีล่าสุดคือ13 ประเทศครับใช่ครับแถบเอเชียครับขอบคุณมากมีติดต่อเข้ามาแล้วคิวต่างๆใช่ของเดือนหน้าทยอยไปหลายที่เลยมีนาเมษาครับ